ัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง reaction ตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้มา reaction เรื่อง The Devil Fury มือนรกพระเจ้าคลั่งหนังเกาหลีเรื่องใหม่ล่าสุดครับที่เรื่องนี้มาในช่อง action สยองขวัญ นะครับโอ้โหหนังเกาหลีนี่รู้สึกว่าพัฒนาไปไกลค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ franchise Along with the God ฝ่ายเจนจะต้องไปกับพระเจ้าแล้วโอ้โหเรื่องนั้นแบบมันขั้นสุดจริงๆอลังการงานสร้างจริงและนี่ก็เป็นเรื่องล่าสุดนะครับ The Devil Fury เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวจะเล่ามีที่มาอย่างไรและจะกระตุ้นหน้าดูเท่าอลังวิสต์ก็อดไหมไปชมกันพร้อมๆกันเลยครับไปพักยงฮูอันนี้ชื่อพระเอกเป็นนักมวยมือนรกพระเจ้าคลั่ง22สิงหาคมนี้โหเหมือนว่าบนโลกเนี้ยแสดงว่าหนังนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับโลกปีศาจแน่นอนโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเซสชั่น The Devil Fury มือนรกพระเจ้าคลั่งนั่นเองบอกได้เลยว่าโอ้โหตัวอย่างไวมากแต่โอ้โหแต่ละฉากนี่มันกระตุ้นความอยากดูมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเรื่องราวนะครับจะเล่าถึงตัวละครยงฮูนครับซึ่งรับบทโดยพัคซอจุนนะครับสุดยอดนักสู้ของโลกที่เราได้เห็นในตัวอย่างนั่นก็คือเป็นนักมวย MMA นะครับและเขาเนี่ยเป็นนักสู้ที่ไร้ศรัทธาในเทพองค์ใดนอกจากตัวเองและจู่ๆเนี่ยเขากลับมีแผลเป็นที่ฝ่ามือเหมือนพระเยซูเขาจึงไปพบบาทหลวงผู้อันจะรักษาแผลเป็นแต่กลายเป็นว่าตัวเขาเองที่เป็นฝ่ายช่วยบาทหลวงอันนะครับที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการไล่ผีแทนยงฮูเริ่มเรียนรู้พลังพิเศษที่เขาได้รับจากแผลเป็นบนฝ่ามือนี้ผู้ช่วยคนบริสุทธิ์ที่ถูกวิญญาณร้ายเล่นงานแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ของเขาก็คือจอมมารจีชินที่หวังครอบงำจิตใจมนุษย์ด้วยความชั่วร้ายไปตลอดกาลโอ้โหเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมนะถ้าจำไม่ผิดเลยตัวยงฮูเนี่ยต้องการสืบหาคำตอบว่าเขามีพลังฝ่ามือได้ยังไงและแถมเขาต้องมาจัดการกับจอมมารจีชินและจัดการกับวิญญาณร้ายที่คอยจะเล่นงานคนบริสุทธิ์อีกด้วยโหถือว่าเนื้อหานี่มันแน่นอนมาในแนวปราบปีศาจเลยหืมบอกได้เลยว่าสุดๆเลยนะครับนั้นจะเข้าฉาย22สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมเข้าฉายไทยได้ดูกันทั้งทั่วประเทศแน่นอนต้องรอดูว่าจะมีตัวอย่าง2หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูแล้วกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นในครั้งนี้และถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าที่นี่ที่เดียวทางช่องอ่านซีนีม่านะครับสวัสดีครับ